ก็ขอสวัสดี Subscriber ทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะออกแนวทรง Kiss Vector เนาะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมสีที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเหลื่อมๆนะครับจริงๆก็มีสีเหลืองด้วยเนาะแล้วก็มีสีฟ้าด้วยนะครับวัสดุเนี่ยจะเป็น ABS นะครับอย่างดีเลยของตกแต่งตรงนี้นะครับก็จะแถมมาในกล่องด้วยครับแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือจะมีระบบโบว์แบ็กด้วยตรงนี้นะครับเวลาเราชูตเนี่ยตรงนี้มันก็จะไปมาไปมาแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเรากดแช่แบบนี้มันก็จะเป็นการฟีดลูกขึ้นมานะครับส่วนแม็กนะครับจะอยู่ด้านล่างส่วนนี้เลยนะครับผมในส่วนของแมกกาซีนฝากกระบอกตัวนี้นะครับกอดได้แบบนี้เลยนะครับก็ด้านในเนี่ยจะเป็นท่อเหล็กนะขนาด 7.0 มิลลิเมตรนะครับรุ่นนี้มันจะแถมตัวเฟเซอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้เลยท่อยาวๆแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเรายิงเนี่ยไฟก็จะออกแบบนี้นะครับตรงนี้เราเลือกไฟได้ด้วยขออนุญาตถอดตัวเทเซอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรีวิวลำบากขึ้นมาดูในส่วนตัวท้ายตัวนี้เนาะสามารถปลดออกได้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถกดลงแล้วก็ดึงออกได้นะก็เวลาไปเล่นในสนามนะครับเราไม่ต้องใส่ตัวท้ายก็ได้นะถือมือเดียวอย่างนี้เลยเล่นสะดวกนะครับสโคปเนี่ยก็เป็นแบบพับแบบนี้ได้เนาะตรงนี้ก็ปรับสีแดงได้สีน้ำเขียวก็ได้ด้วยสำหรับเลเซอร์นะก็เหมือนทั่วไปครับกดเปิดปิดเนาะเลเซอร์แบบนี้ตัวแมกกาซีนเนี่ยจะมีกดปุ่มด้านเดียวตรงนี้กดแล้วดันด้านหน้าออกนิดนึงนะมันก็จะออกมันจะมีตรงแง่งตรงนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปก็ให้เอามือนี้เสียบเข้าไปก่อนส่วนตัวล็อกมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่เวลาประกบเนี่ยมันก็จะประกบกันแล้วก็สามารถเรียกลูกกระสุนขึ้นไปได้เนาะเป็นเจลตัวนี้จะเป็นท่อนะครับแบตเตอรี่ตรงตัวนี้จะเป็น 7.4 โวลต์นะครับอยู่ในโมดูลตัวนี้ครับก็เวลาใส่เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ก็ดันเข้าไปแล้วก็ระบบตรงนี้จะเหมือนของ MP9 นะครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะเวลาเราดันตรงนี้ขึ้นมาสุดแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นการล็อกออกไก่ตรงนี้ส่วนด้านไปตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเซมินะครับนี่ระบบโบแบ็กนะครับตัวโบแบ็กเนี่ยเวลามาในกล่องเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยกันนะครับตัวตรงนี้มันจะมาเป็นชิ้นแบบนี้เนาะเราต้องมาประกอบเองนะครับติดเข้าไปแบบนี้ครับฟัวออโต้เนี่ยก็ดันไปให้สุดแบบนี้นะตอนจะเป็นฟัวออโต้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบฟีดลูกนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเราก็ทำการดันตัวโบว์ตรงนี้ค้างไว้นะตรงนี้ก็จะเห็นตัวมอเตอร์ด้วยนะครับเป็นเฟืองมอเตอร์นะก็จะปั่นลูกขึ้นไปลำเลียงลูกขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้เพรสเซอร์ในการยิงกระสุนเจลให้ดูครับสำหรับลูกเจลนะครับก็จะเป็นลูกใสๆแบบนี้เนาะก็จะนิ่มๆ นะครับตัวนี้มันอยู่ในมิดเดิลเรนจ์นะครับเป็นรุ่นกลางนะครับแต่ว่าระบบตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาได้เหมือนกับของรุ่นใหญ่นะส่วนแต่งได้หรือเปล่าเนี่ยคือเวลาเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนตัวเฟืองในเกียร์บ็อกซ์ใหม่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ใส่บอร์ดของ MP9 นะครับก็ตัวนี้สามารถแต่งได้เหมือนกันเนาะสำหรับรุ่นนี้ก็น่าจะแต่งได้ประมาณนี้ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับเดี๋ยวไปใส่ลูกเจลก่อนนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยในตัวแมกกาซีนเนี่ยจะให้มันแบบนี้นะครับก่อนจะมีเขียนว่า open แบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์เปิดลูกเจลเข้าไปแล้วก็ดันปิดไปนะครับแล้วฝีลูกเจลเนี่ยเจลก็จะวิ่งขึ้นมาด้านบนนะขึ้นไปถึงท่อนะครับน่าจะเจ็บอยู่นะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าน่าจะเจ็บอยู่เลยเจ็บอยู่ครับผมนะครับก็เดี๋ยวลองวัด FPS ดูนะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะ150124โอเค38นะ170มันอยู่ที่ขนาดลูกเจลด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งแชร์ลูกเจลมา170ครับ200 150 184
150ก็ที่วิ่งมานะก็จากเครื่องที่บอกเนี่ย150ดันไปถึง200เลยนะตัวนี้ก็สำหรับเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะดันได้ประมาณเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ150ถึง200 fps นะครับไม่ได้เบานะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล่นในสนามก็เล่นได้เลยแหละลืมเทสให้ดูเลยเดี๋ยวเทสตัวเทรเซอร์ให้เลยนะครับว่าเวลายิงแล้วเนี่ยมันจะในลักษณะไหนนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับของแบรนด์เลอหัวนะครับก็จะมีทั้งหมดหลายรุ่นเลยคิสเวกเตอร์ก็มีนะครับ P90 ก็มีนะครับความแรงประมาณนี้หมดเลยนะ150ขึ้นไปนะถ้าลูกแช่มาดีๆก็อาจจะดัน200ได้เหมือนที่เทสให้ดูเมื่อสักครู่นะครับส่วนสำหรับใครที่มองหาตัวลูกซองนะครับตัวนี้ไม่มีแบตนะที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็200 fps บวกๆเลยนะตัวสีขาวเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็แรงเอาเรื่องนะ200กว่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยว่าทำไมช่องเปลี่ยนโลโก้ไปนะก็ได้โลโก้มาใหม่ซึ่งสวยงามมากนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับผม